ทีนี้กลับมาดูการซ้อมใหญ่คุณสุภชัยฮะการลงทะเบียนครับของไม่ใช่ลงทะเบียนซ้อมใหญ่ลงคะแนนเสียงของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต Jasmine หรือว่า Just Eve ครับวันนี้ครับ7ตุลาคมก็เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยล่วงหน้าก่อนจะมีการจัดประชุมวิสามัญอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ทั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมการโหวตของผู้ถือหน่วยครับที่จะมีการพิจารณาวาระนะฮะที่ทาง Advance เองนั้นเนี่ยได้ยื่นเรื่องขอเข้าซื้อตัวของ Just Eve มันก็จะมีรายละเอียดที่แยกย่อยกันออกไปมีทั้งการขอเข้าซื้อเป็นวาระหนึ่งจะมีเรื่องของการขอแก้ไขสัญญานะฮะเช่าระหว่างทริปเปิลทีบรอดแบนด์กับตัวของ Just Eve ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะฮะแต่ก็แน่นอนครับไฮไลท์มันก็ไปตกอยู่ที่วาระ 1.2 เรื่องของการแก้ไขสัญญานะแล้วก็เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่จะมีการทำรายการทั้งหมดกล่าวคือถ้าวาระนี้ไม่ผ่านการทำรายการก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับว่าการประชุมวันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าการซักซ้อมตัวนี้ก็มีเรื่องของที่ทางบลจ.ก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะครับก็เป็นหนึ่งในฐานะของบริษัทจัดการกองทุนรวมของ Just Eve นะครับก็มีการเปิดเผยเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่จะมีการชี้แจงหรือมีการพูดคุยกับทางผู้ถือหน่วยของตัวของ Just Eve นะครับก็มีในเรื่องของว่าการเข้ามาของ Advanceจะเป็นอย่างไรจะทำให้การมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวของชัสอีฟอย่างไรนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นการตอกย้ำเหมือนกันเพราะก่อนอันนี้เราก็มีการนำเสนอไปแล้วว่าทางบลจ.บัวหลวงนี่ก็มีเขาเรียกว่าเป็นทำเป็นข้อดีนะฮะในแง่ของการที่ตัวของแอดวานนะครับเข้ามาถือในชัสอีฟแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็ถือว่าเป็น7ข้อดีนะครับที่ยังตอกย้ำในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ7ข้อดีตรงนี้ก็ไล่เรียงกันอีกสักครั้งหนึ่งครับเป็นการย้ำหัวหมุดทางบลจ.บัวหลวงในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของ Just Eve นะครับครับก็ระบุถึง7ข้อดีประกอบด้วย1เลยคือการออกหุ้นกู้นะฮะต่อไปเนี่ยหากว่า AIS เข้ามาเป็นสปอนเซอร์แทนที่ Jasmine นะครับครับก็จะเป็นการได้รับเครดิตเรตติ้งที่ดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับตัวของ Jazz แล้วก็3 BB ครับ2เนี่ยกำไรและกระแสเงินสดนะฮะจะอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง3จะมีเรื่องของการขยายค่าเช่านะฮะเวลาการเช่าออกไปอีก6ปีก็ทำให้กองทุนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น4นะฮะจะได้รับการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอันนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับความเสี่ยงครับนะฮะที่เจ้าหนี้หรือว่าสถาบันการเงินจะต้องแบกรับซึ่งมันจะน้อยลงนะฮะในแง่ของความเสี่ยงครับ5สปอนเซอร์ใหม่มีโอกาสที่จะทำการเพิ่มทุนนะฮะในกองทุนเนี่ยนะฮะในระดับที่ค่อนข้างจะสูงรวมถึงจะมีสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้นเข้ามาในกองทุน6นะฮะ Triple Tree Broadband ปัจจุบันมีฐานลูกค้าเพียงอินเทอร์เน็ตบ้านอย่างเดียวแต่ AIS เนี่ยมีฐานลูกค้าที่หลากหลายก็ชัดเจนครับคือมีโมบายหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย7นะครับกองทุนจะได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้า 3,000 ล้านบาทซึ่งตรงเนี้ยมีการระบุกันชัดเจนแล้วแหละว่าถ้าได้รับค่าเช่าล่วงหน้าตรงนี้มาจะนำมาจ่ายเป็นเงินลดทุนฮะปีละ 1,000 ล้านบาทครับถามว่าทำไมต้องเป็นเงินคืนทุนคุณสุภชัยคือไอการรับค่าเช่าล่วงหน้ามาทางบัญชีมันบันทึกเข้าเป็นรายได้เป็นกำไรไม่ได้อ๋อเพราะมันเป็นล่วงหน้ามันเป็นเงินในอนาคตแต่สิ่งที่ทำได้คือเอามาลดทุนก็ลดต้นทุนที่ท่านถือหน่วยกันอยู่นี่แหละบางคนอาจจะถืออยู่ครับนะฮะต้นทุน10บาทวันก่อนเราคุยกันหน่วยทั้งหมดมันมีเท่าไหร่นะฮะหมื่นล้านถึงไหมไม่ถึงดีฮะเดี๋ยวนะประมาณไม่ถึงนะฮะไม่ถึงนะโอเคก็เดี๋ยวค่อยไปคิดว่าต่อหุ้นมันจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าอย่างเช่นถ้าท่านถือต้นทุน10บาทท่านต้องหักปันผลที่ท่านเคยได้มาก่อนนะแล้วก็เอาไอ้เงินลดทุนที่จะได้เนี่ยไปหักออกจากต้นทุนตรงนั้นอีกใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะให้ตัวเลขที่ชัดเจนเลยว่าตอนนี้ต้นทุนเพียวๆของท่านจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่บางคนอาจจะเหลือ5บาทแล้วนะจาก10บาทอ๋อเพราะว่าได้ปันผลไปแล้วก็เมื่อก่อนนั้นนี่ก็มีลดทุนอยู่ 2-3 ครั้งอยู่กันบางคนอาจจะเหลือ4บาทแล้วนะเออนั้นมันต้องคิดยิวจากต้นทุนที่แท้จริงอ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านได้ปันผลมาหมดแล้วไงนะฮะก็ในลักษณะนั้นครับฉะนั้นประเด็นที่7เนี่ยผมว่าน่าสนใจครับเรื่องค่าเช่าลงแน่เอามาลดทุนนะฮะครับมีความเห็นนะฮะจากทางโนมูระพัฒนศิลป์ก็มองประเด็นนี้นะครับว่าดีลขาย Just Eve ให้กับ Advance เนี่ยในระยะยาวจะทำให้กองทุนมีอัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นครับแล้วก็สอดคล้องกับมุมมองของกสิกรไทยนะครับที่ระบุว่าหากผู้ถือหน่วยโหวตรับทุกข้อเสนอแล้วก็ลดค่าเช่าลงตามเงื่อนไขที่ Advance ยื่นมานะในระยะยาวมันจะกลายเป็นส่วนมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะฮะ
ไปจนถึงระดับ11บาทต่อหุ้นต่อหน่วยนะฮะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับวันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าความคืบหน้าของการซ้อมโหมดเนี้ยจะออกมาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับ